ครับสวัสดีครับมิเชลใช่ไหมครับก็กับใช่ไหมกับปัญหาการใช้โทรศัพท์ซัมซุงนะครับการใช้งานเองครับซัมซุง Galaxy A71 5G นะครับก็มีปัญหาพอดีช่างแมวชอบถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอคลิปต่างๆนะครับเยอะนะครับเลยทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ Memory Card เต็มเร็วนะครับหรือไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับก็คือตรงนี้มาสอดใช้แกลเลอรี่เนี่ยแกลเลอรี่วิดีโอเนี่ยสมมติถ่ายวิดีโอเนี่ยมันชอบมีปัญหาเรื่องจะชอบเต็มนะครับก็คือให้ซัมซุงนี้ให้แก้ตรงนี้ด้วยที่ไปศูนย์มาไป2รอบแล้วนะลงรอบแรกล้างโปรแกรมไปนะครับไปข้าก่อนนี้ข้าที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับปัญหาตอนนี้ไม่เต็มนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาเต็มลบเนี่ย128จิกนะครับเต็มนะฮะตอนนี้ลบไปแล้วนะครับแก้ไปแล้วปัญหาตัวนี้เวลาลบนะครับตัวนี้เอดิการ์ดยังไม่ได้ใช้นะครับใช้เมมในเครื่องอย่างเดียวปัญหาเวลาเราลบไฟล์นะครับเดี๋ยวลบไฟล์เดี๋ยวนะรุ่นนี้นะแล้วเป็นรูปภาพแล้วกันนะครับก็ไฟล์รูปภาพอะไรต่างๆใช่ไหมลบนี่แล้วกันนั่นนะจะลบนะครับเดี๋ยวเข้าไฟล์นี้ไม่พัฒนาเข้าตัวนี้แกลเลอรี่แล้วกันตัวแกลเลอรี่เนี่ยเวลาที่เราจะลบนะครับสมมติจะลบนี่นะครับลบเก่าๆนี่นะลบนี่นะครับนี่เขาจะบอกว่านี่นะย้ายไปที่ถังขยะนะครับปั๊บลบไปแล้วนะครับก็คือรุ่นนี้มันมีถังขยะครับเรื่องไม่ใช่อะไรลบไปแล้วนะครับลบไปแล้วแต่มันยังไม่ไปหมดนะครับให้กดตัวนี้ด้วยฮะมันไม่มีไอคอนให้ออกกดออกนี้แล้วก็มากดนี่นะฮะนี่มี3จุดอย่างนี้นะตรงมุมนี้นะครับเนี่ยให้ติ๊กที่ไฟล์ขยะนะครับถังขยะนะครับให้มาลบตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยบอกรายการถังขยะจะถูกลบถาวรภายใน30วันนะครับตัวเนี้ยถ้าเราไม่กดลบเนี่ยมันจะไม่ลบนะครับหรือว่าต้องรอ30วันแต่ช่างแมวถ่ายวิดีโอถ่ายเยอะนะครับก็เลยทำให้มันเต็มเร็วก็คือต้องมาลบตรงนี้ด้วยนะครับก็คือมาตรงนี้ก็เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับคือเข้าไว้เวลาเผื่อกู้คืนนะครับคืนค่าตรงนี้สมมติว่าเดี๋ยวช่างแมวลบไปหนึ่งแล้วกันติ๊กอันหนึ่งลบนะครับโอเคก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟล์ตัวนี้สมมติช่างแมวจะกู้คืนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกู้คืนโอเคก็สามารถกู้คืนภาพได้ที่ลบไปแล้วนะครับก็มีลบไป1กู้คืนไป1นะครับโอเคเอามาฝากครับปัญหาตัวความจุหน่วยความจุในเครื่องเต็มนะครับว่าแล้วพอดีอธิการยังไม่ใส่นะครับพอดี128ใช่ไหมก็ว่าเยอะแล้วภายในเครื่องนะครับความจำตัวนี้เยอะแล้วนะครับกับปัญหานี่แหละซัมซุง Galaxy เพิ่งทอยมาใหม่แต่ว่าอาการ Wi-Fi หลุดก็ยังมีอยู่นะครับก็มีบ้างอยู่แต่ Wi-Fi นั้นบางทีก็เป็นที่เซิร์ฟเวอร์ของ YouTube เองนะบางทีก็มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนนะครับบางทีตัว YouTube นี่นะครับที่มีการต้องยืนยันตัวตนนะครับก็เลยทำให้หลุดได้บางทีแต่บางทีก็เป็นที่เครื่องเองนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่จะใช้โทรศัพท์ Samsung ตัวใหม่นี่นะครับ Samsung Galaxy A71 5G นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่ในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงานฝากด้วยครับเผื่อใครเจอ
ถ้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอเยอะอะไรเยอะก็คงไม่ค่อยเจอนะครับแต่ช่างผมยังไม่มาถ่ายเยอะไงบางวันมัน10 20คลิปอะไรเงี้ยถ่ายเยอะมันจะเลยทำให้เต็มเร็วนะครับก็ฝากด้วยครับเผื่อใครเจอปัญหา